อยู่ก็ตกไปในลุ้มรักเธอว่าเธอรู้ตัวก็เพลินโดนตกเต่าลงเต่าลงพอก่อนเงียบเดี๋ยวคนเขาก็มากันหมดหรอกเต่าลงอยากเป็นคนบ้าแทนขอทานหรือไงอยู่ตรงนี้ไปเลยนิ่งๆนะกินร้านนี้แหละอยากกินอะไรก็สั่งไปเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนเจ๊จวบสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณนายฉันขอห้องน้ำหน่อยนะได้ค่ะเชิญค่ะตามสบายนะคะหน้าตาหม่อมแหม่มจังเชิญค่ะเชิญค่ะของกินฟรีหรอกนะฉันน่ะเป็นคนใจร้ายไม่ใช่คนใจบุญนะจะบอกให้ไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยสกปรกสกปรกไปเลยไปเลยผมแค่จะไปกินข้าวดูก่อนครับผมไม่ใช่ขอทานครับผมเป็นนายอำเภอเต่าร้องเป็นนายอำเภอครับหน้าอย่างแกนี่นะเป็นนายอำเภอครับถ้าแกเป็นนายอำเภอฉันก็เป็นรัฐมนตรีหญิงแห่งประเทศไทยละวะออกไปเดี๋ยวนี้นะข้าวของยังขายไม่ค่อยดีอยู่ออกไปที่ขายไม่ดีนี่ผมว่าเพราะว่าผู้จาไม่ดีกับลูกค้าหรือเปล่าครับถ้าคุณป้าลองปรับพฤติกรรมแล้วพูดจาให้ดีกับลูกค้าขึ้นมาหน่อยผมว่าอาจจะขายดีก็ได้นะครับโอ้โหอุ๊ยอะไรสารแน่เรียกกูป้าแล้วมึงกูบอกให้ออกจากร้านกูไปไงมึงไม่ออกใช่ไหมเจอดีแน่โดนไม่ไปผมยืนยันว่าจะกินร้านนี้ไม่ให้กินเฮ้ยไม่กวนเลยเหรอเอาเลยเหรอมึงให้มึงรวยจากร้านกูอย่าคุณป้าโอ้ยนายอำเภอใช่ไม่เจอกันเองนายอำเภอครับนายอำเภอใจอ่อนได้ไหมขอที่ยืนขออย่าครับผมเองครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือไหนในอำเภอต้องทรงนี้ขอโทษครับอำเภอจริงด้วยโอ้โหทำไมมามองแมงเงี้ยครับก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำให้คอกูเกือบหลุดแล้วโอ้ยใครจะไปจำได้มามองมันแล้วนะครับในอำเภอมีตาหามีแววไหมมึงทำอะไรไปทำไมมึงถอยไปเลยเจ๊ตัวขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอโทษนะคะคุณนายไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเจ๊อยากทานอะไรสั่งได้นะคะอันนี้เลี้ยงเองเลยค่ะท่านในอำเภอขาอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ผมบอกนะครับรับรองว่าขายดีแน่นอนครับโอ้ยขอบคุณนะคะยังไงก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะใครจะไปรู้นะคะว่าง้อถอดรูปเราเป็นพระสังอย่างนี้นะคะนี่ฉันอยากเป็นรจนาเลยเกินอยากจะเสี่ยงพวงมาลัยให้เบาหน่อยเกรงใจกันมั่งก็เขาหล่อดิแต่ผมก็ว่าจริงครับท่านนายอำเภอครับผมเองเนี่ยยังจำไม่ได้เลยครับแต่ว่าถ้าจะไปอำเภอเนี่ยไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะครับถ้าไปตอนนี้เดี๋ยวไล่กัดหมาแย่เลยครับแกนี่มีสั่งเมาเลยนะหมาไล่กัดเอาหมาไล่กัดครับขอโทษนะคะผมว่าก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้นี่ผมไม่มีทั้งบ้านเสื้อผ้ากระเป๋าตังค์เงินมือถือไม่มีอะไรสักอย่างครับเพราะว่ามันไหม้ไปกับไฟหมดแล้วไหม้ไปกับไฟแล้วไฟมันไหม้ยังไงครับในอำเภอนั่นน่ะสิคะนั่นน่ะสิครับยังไงคะตกลงมันไหม้ยังไงคะสงสัยว่าตะขอที่มันเกี่ยวตะเกียงไว้มันคงจะเก่าแล้วมันก็เปื่อยแล้วมันคงตกลงมาเองครับตะเกียงก็เลยทำให้ไฟลุกท่วมบ้านเลยครับเรื่องนี้แก้วว่าสำคัญมากนะคะตะขอเต่าร้องที่ต้องปรับปรุงเลยนะคะนายอำเภอไม่งั้นนะคะมันจะไม่เจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ค่ะเห็นเมื่อกี้รีบไปอาบน้ำก็ไปอาบน้ำสิไปอาบน้ำงั้นอาบน้ำที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าของผมใส่ไปก่อนกันนะครับนายอำเภอครับส่วนเสื้อผ้าของนายอำเภอเนี่ยเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่เขาไปจัดการให้แล้วกันนะครับไปครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับไปครับจริงผมก็น่าจะดูไอ้ที่พันขาตั้งแต่แรกนะครับเกลี้ยงเลยคงหิวนะคะค่ะจะว่าไปก็ล่อหล่อนะคะ
จบเห็นแล้วก็ยังขนลุกเลยค่ะไม่ทานอะไรหรอคะคุณนายไม่เป็นไรค่ะอิ่มควันพ่อแม่กลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเหรอโอ้ยเป็นห่วงแทบแย่เนี่ยเนี่ยพ่อเป็นยังไงบ้างฮะเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะปลอดภัยดีครับคุณป้าแม่หวีไม่ห่วงลูกบ้างเหรอก็คุยโทรศัพท์กันแล้วก็ลูกบอกไม่เป็นไรนายอำเภอพ่อสวัสดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคุณลุงจารึกเป็นถึงนายอำเภอขอให้บ้านตัวเองไฟไหม้แล้วอย่างนี้จะไปดูแลสุขทุกข์ของชาวบ้านได้ยังไงอุบัติเหตุนะพ่อของอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกมั้งเนาะแล้วมาทำไมงานการไม่ทำแต่งตัวจะไปเล่นน้ำของการที่ไหนเนี่ยฮะตันลึกอะไรแล้วไม่หวีเป็นผู้ตรวจราชการที่ไหนฮะถึงได้ถามอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ได้แต่งตัวสิในอำเภอเขาเพิ่งประสบภัยมาก็รออีกสักสองสามวันให้เขาหายขวัญเสียซะก่อนใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเออสงสัยจะรอไม่ได้ครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องกลับไปทำงานแต่ถ้าจะแต่งตัวแบบนี้ไปทำงานก็คงไม่ดีครับก็เลยแวะมาเอาเสื้อนะครับเสื้ออะไรเหรออ๋อเสื้อผ้าข้าราชการของนายอำเภอเขาโดนไฟไหม้ไปอะค่ะก็เลยกะว่าจะให้มายืมชุดคุณวินิจก่อนเอ้ยไม่ได้นะได้จ้ะไม่ได้ได้ไม่ไม่ได้ได้ได้ไม่ได้มานี่เลยมานี่เลยจ้ะลึกมานี่อย่าขัดฉันได้ไหมฮะพ่อวินิจก็ตายไปตั้งนานแล้วจะให้คนอื่นใส่บ้างจะเป็นอะไรไปล่ะถ้าเกิดว่าพ่อวินิจเขารู้นะว่ายายแก้วเอาเสื้อผ้าเขาไปให้ผู้ชายคนอื่นใส่แล้วก็รับรองได้มาหักคอแน่นี่ไงทำไมพูดใจอย่างนี้ฮะแหมพ่อวินิจเนี่ยรักยายแก้วจะตายไปไม่แน่นะพ่อวินิจอาจจะโดนใจให้ในอำเภอชลชาติเนี่ยชอบยายแก้วก็ได้แม่หวีนี่จะยุให้ลูกมีผัวใหม่เหรอฮะทำไมล่ะมันพ่อวินิจก็เพิ่งตายไปดิต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นเกียรติในงานแต่งงานของผมกับแก้วแล้วก็ขอบคุณแก้วมากนะครับที่ยอมแต่งงานกับนายอำเภอจนๆอย่างผมน่ารักจังเลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับแต่ผมสัญญาครับว่าผมจะใช้หัวใจดูแลแก้วอย่างดีที่สุดครับจริงๆนะคะแก้วดีใจมากๆเลยค่ะนี่เป็นความฝันของแก้วมาตั้งแต่เด็กตื่นก็ฝันนอนก็ฝันแล้ววันนี้พี่วินิจก็มาทำให้ฝันของแก้วเป็นจริงแก้วขอบคุณจากใจนะคะThank you.
ป้ายชื่อเอาไงเขาออกดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยทำใหม่ไม่ต้องฉันทำเองนายอำเภอวินิจครับผมขอยืมชุดใส่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับถ้าได้ชุดใหม่เมื่อไหร่จะรีบเอากลับมาคืนครับไม่ต้องคืนหรอกจ้าแหมใส่ได้พอดีเป๊ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผมลิขิตแม่หวีรู้สึกว่าจะใช้คำผิดแล้วนะโอ้อ๋อเหรอจ้าอ๋อเออใช่ๆๆถ้าอย่างงั้นเขาต้องเรียกว่าบุพเพสันนิวาสนี่แล้วต่อไปนี้ในอำเภอจะไปพักอยู่ที่ไหนล่ะคือเมื่อกี้ผมเจอเจ้าหน้าที่อำเภอที่โรงพยาบาลนะครับเขาบอกว่าต้องรองบใหม่มาก่อนถึงจะซ่อมแซมบ้านพักในอำเภอได้ตอนนี้เขาก็เลยให้ผมนอนที่อำเภอไปก่อนนะครับผมก็กะว่าจะปูเสือใต้โต๊ะทำงานเลยครับว้าวได้แล้วลำบากแย่เลยโหป้าว่าบ้านของป้านี่ก็ใหญ่โตนะไม่อยู่กับป้าที่นี่แล้วกันนะจ๊ะแม่อยู่ได้เหรอครับได้จ้ะงั้นตกลงนะครับเฮ้ยขอบคุณคุณป้ามากครับจ้าคุณลุงครับรบกวนด้วยนะครับรบกวนล่ะรบกวนเลยตาสบายเลยนะจ๊ะผมถูกไฟไหม้แต่ระวังลูกปืนพ่อฉันให้ดีๆแล้วกันแม่ทำอะไรอ่ะจัดห้องให้ผัวใหม่เอ้ยมาแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าชื่อเล่นชื่อพบครับชื่อเล่นชื่อว่าพาค่ะปุ๊บด้วยนายพ่อเดินโอ้โหตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับแม่ตื่นแล้ว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 นอนบ้านคนอื่นไงตื่นสายให้ล่างคนนะครับนะครับมีอะไรให้วันลื้ออ่ะคุณแก้วบอกกับผมว่าให้ผมลองเปิดใจแล้วก็จะเห็นเองว่าเป็นใครครับตกลงค่ะผมอยากจะรบกวนสอบถามเรื่องที่ลุงจารึกเขาทะเลาะกับชาวบ้านนะครับไม่อยากจะเมานะคะแต่อยากจะเล่าให้ฟังพูดถึงอีตาลุงนั้นทำไมคะอารมณ์เสียลกส่งมาเกิดลุงจารึกช่วยเล่าความจริงให้ผมฟังและผมสัญญาครับว่าผมจะตัดสินปัญหาทุกอย่างด้วยความยุติธรรมครับจะเล่า